ชร์พิกัดเส้นทางวัดใจไว้เที่ยวกับแฟนหรือเหล่าแก๊งเพื่อนพอต้องเจอความยากลำบากด้วยกันจะเป็นยังไงรักกันจริงไหมเดี๋ยวรู้เริ่มต้นเบาๆกับการพิชิตยอดเขาวงพระจันทร์ภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดลพบุรีมีทางขึ้นเป็นบันได 3,790 ขั้นหลายคนถามมันเบายังไงก็ถือว่าเดินทางง่ายไม่ลำบากเหมือนการขึ้นเขาที่อื่นๆค่ะและที่นี่ยังมีความเชื่อกันว่าหากใครได้มานมัสการรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาจะประสบกับความสุขสมหวังแล้วถ้ามาช่วงงานวัดในเดือนกุมภาก็สามารถขึ้นเขาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเดินตอนกลางคืนไม่เหนื่อยไม่ร้อนด้วยค่ะแถมยังมีร้านค้าไว้คอยบริการตลอดเส้นทางอีกด้วยซื้อมาแบกเป้ตะลุยเที่ยวกันที่ภูกระดึงสถานที่สุดคลาสสิกที่คู่รักมักจะมาด้วยกันและมักจะมาขอแต่งงานกันที่นี่เพราะมันโรแมนติกสุดๆจุดที่ต้องมาเช็คอินให้ได้คือป้ายภูพิชิตบนยอดเขาภูกระดึงที่มีระยะทางเดินเท้าประมาณ 5.5 กิโลก็จะถึงจุดหมายของทริปโดยบ้านพักและลานกลางเต็นท์อยู่ห่างออกไปประมาณ3กิโลคือเป็นเส้นทางที่เดินง่ายไม่ลำบากมากนะเหมาะกับผู้ที่เริ่มต้นเดินป่าใช้เวลาในการเดินไม่นานค่ะมาต่อกันที่เขาช้างเผือกจังหวัดกาญจนบุรีเป็นการเดินป่าระยะไกลที่เหมาะสำหรับมือใหม่แต่ด้วยเส้นทางเดินกว่า8กิโลแนะนำฟิตซ้อมร่างกายมาสักหน่อยนะคะโดยจุดสำคัญของเขาช้างเผือกคือสันคมมีดหรือสันวัดใจเป็นสันเขาที่มีพื้นที่แคบมากจะต้องเดินเรียงแถวเดียวกันขึ้นไปจนถึงยอดเขาช้างเผือกจุดนี้เป็นจุดที่สามารถเห็นทิวทัศน์ได้360องศาเลยขยับมาอีกหนึ่งเลเวลกับดอยหลวงตากเส้นทางเดินป่าหน้าฝนเหมาะสำหรับผู้ที่หลงใหลในการเดินป่าและรักการผจญภัยลักษณะเส้นทางก็มีทั้งทางราบและทางชันสลับกันไปมีทางเดินเรียบลำธารรวมถึงเส้นทางที่ต้องปีนป่ายหินมือใหม่เดินได้สบายอยู่มาจนถึงสุดยอดเขาเราก็จะเห็นวิวของอ่างเก็บน้ำวิวภูเขาและธรรมชาติบอกเลยความสวยตรงหน้านี้ได้เห็นเมื่อไหร่ความเหนื่อยหายเป็นปลิดทิ้งไปต่อกันที่ดอยหลวงเชียงดาวเส้นทางเดินป่ายอดฮิตในเชียงใหม่โดยที่นี่จะมีการอบรมก่อนเดินทาง1วันเพื่อเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกฎกติกาต่างๆในการขึ้นดอยหลวงการเดินทางมี2เส้นทางคือขึ้นจากเส้นทางเด่นหญ้าขัดและเส้นทางปางวัวที่มีระยะสั้นกว่าแต่ทางก็มีความชันอยู่หลายช่วงต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินถือเป็นอีกจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวสายเดินป่าที่สักครั้งต้องมาให้ได้มาต่อกันที่หัวใจกลางพื้นป่าอุ้งผางน้ำตกปีตุโกหรือน้ำตกเปรโตลอซูหรือน้ำตกรูปหัวใจนั่นเองเป็นน้ำตกที่ขึ้นชื่อว่าใหญ่และสูงที่สุดในไทยโดยความสูงกว่า500เมตรในการไปพิชิตน้ำตกนั้นเราจะต้องนั่งรถเข้าไปประมาณ2ชั่วโมงจากนั้นเดินเท้าต่อไปอีก5กิโลก็จะถึงจุดตั้งแคมป์โดยน้ำตกจะอยู่ถัดไปอีก3กิโลซึ่งทางค่อนข้างชันและอันตรายต้องมีไกด์นำทางไปเท่านั้นนะคะที่นี่เหมาะจะมาพักค้างอย่างน้อย2วัน1คืนหรือถ้า3วัน2คืนก็ดีมากๆเลยจะได้ไม่ล้าจนเกินไปแถมยังได้แวะขึ้นไปยอดดอยมะม่วง 30,000 ด้วยปิดท้ายชวนมาพิสูจน์รักแท้ไม่แพ้ระยะทางกันที่โมโกจูทดสอบความอึดความแกร่งของร่างกายและจิตใจกับระยะทางเดินเท้าสุดท้าทายทั้งทางลาดและทางชันกว่า64กิโลเมตรเป็นการเดินป่าระยะไกลที่ใช้เวลาไปกลับ5วัน4คืนรับประกันความเหนื่อยยากแต่คุ้มค่าแน่นอนเมื่อได้ขึ้นมาเห็นวิววันนี้คือเป็นเส้นทางเดินป่าที่นักท่องเที่ยวสายผจญภัยต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะ1ปีจะมีจัดให้เข้าไปได้แค่1ครั้งเท่านั้นและไม่ใช่ว่าทุกคนอยากไปก็จะได้ไปเพราะการจองขึ้นเขาแต่ละปีค่อนข้างยากและจำกัดจำนวนคนนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการขึ้นเขาโมโกจูถึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบักกะบู.ทีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในบักกะบู.ทีวีค่ะ